ว้าวันแหวนสัปดาห์นี้พบกับสาวมั่นมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับว่าดูแลตัวเองยังไงให้สวยแซ่บเข้าหลักสี่อย่างมั่นใจพร้อมพบกับโครงการดีๆที่จะต่อยอดสินค้าของไทยอย่างผ้าขาวม้าทอมือให้ดังไกลสู่ตลาดสากลและไปตามล่าหาของดีของเด่นประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ใครไปเยือนแล้วต้องห้ามพลาดติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการว้าวันแหวนวันเสาร์นี้ค่ะ